ยูยูยูครับอือโอ้ยแน่นครับแน่นครับตอนนี้แน่นครับโอ้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 ครับสวัสดีครับวันนี้ก่อนจะไปตกปลานะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบคำถามนะครับที่ว่ามีคนถามผมมาเยอะมากในข้อความใน Facebook นะครับว่าทำไมลอกผมมันตีพุ่งมันวางเหยื่อแม่นจังนะครับก็มันมีเคล็ดลับอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาถอดให้ดูอันนี้ลอกที่ผมใช้ก็คือสตีทนามิกินะครับเคล็ดลับสำคัญเลยมันอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวจะถอดให้ดูครับนี่ครับเคล็ดลับสำคัญเลยมันคือสปูนครับนี่ครับมันคือสปูนเบานะครับเรียกสปูนเบาทำไมต้องเป็นสปูนเบาเพราะว่าเหยื่อที่ผมใช้เนี่ยมันเหยื่อรวมกับตะกั่วน้ำหนักมันแค่ประมาณ3กรัมนะครับถ้าไม่ใช้ตะสกูไอตัวสปูนเบาเนี่ยมันจะตีไม่ออกครับคือเวลาเราทอยเหยื่อไปเนี่ยเหยื่อมันจะโด่งพุ่งขึ้นฟ้าเลยครับมันจะไม่พุ่งไปข้างหน้านะครับเพราะนั้นตัวนี้สำคัญมากนะครับเวลาเราซื้อมาเนี่ยลูกปืนตัวเนี้ยเขาจะแถมมาให้กับสปูนอยู่แล้วนะครับเราใช้ลูกปืนเราใช้ลูกปืนตัวนี้ได้เลยนะครับแต่ตอนเนี้ยคือผมพอไอ้ลูกปืนตัวเก่าผมใช้ไปสักระยะหนึ่งมันเริ่มคลอนมากนะครับแล้วก็บางทีผมไปใช้กับน้ำกร่อยด้วยครับผมก็เลยเปลี่ยนใหม่เป็นลูกปืนของบัสโซนนะครับเป็นเซรามิกนะครับเซรามิกมันก็ข้อดีก็คือมันจะทนน้ำเค็มทนน้ำเค็มได้ดีกว่าลูกปืนเหล็กหรือสแตนเลสทั่วไปนะครับเวลาเราไปใช้กับน้ำเค็มน้ำก่อยก็มันจะดีกว่านะครับข้อเสียก็คือเวลาไปใช้งานหนักๆอย่างเราไปตกปลาใหญ่ๆหรือไปอัดปลาชะโดอย่างเงี้ยลูกปืนเซรามิกตัวนี้มันอาจจะแตกง่ายกว่าพวกลูกปืนสแตนเลสนะครับเวลาเราจะใช้เราก็เลือกงานให้เหมาะสมด้วยนะครับตลับหนึ่งไม่แพงนะครับตลับหนึ่งแค่ร้อยกว่าบาทเองนะครับแต่ว่าไม่แพงนะครับถูกอยู่แล้วก็ลื่นลื่นมากนะครับแนะนำนะครับแต่สำหรับใครที่อยากจะตีเบาอย่างผมก็คือตัวเนี้ยจำเป็นมากครับสปูนเบาต้องหาซื้อดูนะมือสองในเว็บในกลุ่ม Facebook อะไรเงี้ยครับขายอยู่ครับไม่แพงครับแล้วก็ส่วนนี้ก็มีความสำคัญเหมือนกันนะอันนี้เขาเรียกว่าลูกถ้วยเป็นตัวสำหรับหน่วงไม่ให้สายฟู่นะครับคือเวลาประกอบกับลอกเนี่ยฝาตัวเนี้ยมันจะมีแม่เหล็กเป็นแม่เหล็กหน่วงกันฟู่ครับตัวลูกถ้วยเนี่ยมันก็จะยัดเข้าไปข้างในโดยปกติเนี่ยถ้าเป็นสปูนบางรุ่นเนี่ยที่เขาเรียกว่าสปูน SV เนี่ยลูกถ้วยตัวเนี้ยมันขยับได้เวลาที่เราตีไปปุ๊บลูกถ้วยตัวนี้มันจะยัดมามันจะยัดเข้ามาในนี้ลึกเพื่อป้องกันไม่ให้สายฟู่นะครับแต่บางทีเนี่ยเราไม่ได้ต้องการระยะไกลอะไรมากเราต้องการความแม่นยำต้องการให้มันตีพุ่งๆอย่างสปูนเลย์อย่างเงี้ยผมจะเอากาวหยอดที่ลูกถ้วยนะครับไม่ให้ถ้วยมันดิ้นได้ครับให้เขาเรียกหยอดให้มันเป็นถ้วยตายครับเหมือนตัวเนี้ยครับหยอดให้มันเป็นถ้วยตายไปเลยครับเวลาเราตีทอยเหยื่อยัดใต้พุ่มไม้อะไรเงี้ยมันจะพุ่งกว่านะครับถ้าถ้วยตัวนี้ยังดิ้นได้อยู่เนี่ยยังขยับได้นะเวลาเราตีเนี่ยมันจะเรียกว่ามันจะหน่วงๆนิดๆมันจะย้อยๆนิดๆมันจะไม่ค่อยพุ่งนะครับเนี่ยถ้าเป็นตะปูนตายแล้วมันก็จะทำให้เราตีเหยื่อได้ง่ายกว่านะครับเพียงแต่ว่า
พอเป็นสปูนตายแล้วข้อเสียของมันก็คือมันจะคุมสายยากคือสายมันจะฟู่ง่ายครับนี่วิธีแก้ของเราก็คือฝึกอย่างเดียวครับฝึกตีบ่อยๆครับฝึกตีบ่อยๆแล้วเราจะคล่องเลยครับเดี๋ยวบอกน้ําหนักก่อนนะฮะถ้าเป็นสปูนธรรมดาที่มากับคู่ตัวเนี่ยสปูนมันจะหนักอยู่ที่13 กรัมครับแต่ถ้าเป็นตัวเนี้ยน้ําหนักอยู่ที่6.5 กรัมครับครึ่งครึ่งเลยครับเบากว่ากันครึ่งครึ่งครับอย่างที่บอกครับสปูนเบามันก็มีสําหรับไว้ตีเหยื่อเบานะครับถ้าเราไปใช้กับเหยื่อหนักๆมันก็อาจจะไม่เหมาะสมกับงานครับเพราะฉะนั้นเวลาจะเลือกใช้ก็ดูให้เหมาะสมกับงานด้วยแล้วก็เคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ผมยันเหยื่อได้แม่นแล้วก็พุ่งนะครับก็คือการปรับหน่วงแล้วก็ปรับคอนสปูนครับคอนสปูนตัวเนี้ยผมปรับหลวมๆเลยนะครับปรับหลวมๆเลยครับให้แบบตัวสปูนเนี่ยมันคอนได้นิดๆครับได้ยินเสียงนะตัก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 มันจะคอนได้นิดๆครับส่วนตัวปรับหน่วงแม่เหล็กเนี่ยศูนย์เลยครับผมปรับที่ศูนย์เลยครับตอนหัดใหม่ๆเนี่ยตรงหน่วงแม่เหล็กเนี่ยผมจะปรับอยู่ที่เบอร์ประมาณเบอร์3ก็คือ6 กิกนะครับ1 กิกเท่ากับ0.5ครับเนี่ยปรับเป็น1 กิกเท่ากับ0.5ตอนผมผ่านใหม่ๆผมปรับอยู่ที่ประมาณ3พอเริ่มคล่องมือปุ๊บลดมาเหลือ2.5เหลือ2เหลือ1.5เหลือ1พอเหลือ1ที่นี่ลองปรับ0เลยครับแล้วตั้งแต่นั้นมาผมก็ปรับ0ตลอดครับเวลาผมทอยเหยื่อข้ามคลองเนี่ยมันจะสายมันจะพุ่งได้ดีกว่านะครับคือที่สำคัญคือต้องใช้เวลาในการปรับมือในการฝึกฝนนิดนึงนะครับถ้าไม่งั้นเนี่ยปรับศูนย์เนี่ยคือตอกใหม่ๆยังไงก็ฟู่แน่นอนครับมันต้องค่อยๆฝึกฝนปรับค่อยๆปรับมือไปนิดนึงครับลองฝึกบ่อยๆครับเดี๋ยวก็เก่งครับเดี๋ยวมีคำถามอะไรอย่างอื่นก็เดี๋ยวค่อยถามกันเข้ามานะครับโอเคเดี๋ยวไปตกปลากันดีกว่าครับปากครับโอ้เม็ดขึ้นครับเห็นไหมครับเม็ดขึ้นครับสายวิ่งครับสายวิ่งครับหยุดวิ่งครับโยครับโอ้ยแน่นครับแน่นครับตอนนี้แล่นครับโอ้โห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 สายโอเคอยู่ครับสายโอเคอยู่ครับไม่อ้วนเท่าไหร่ครับตัวนี้แต่สายโอเคอยู่ครับโอ้ยดินครับยังแรงดีครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับตัวนี้เคยโดนเบ็ดมามั่งหรือเปล่าไม่มีครับตัวนี้ปากยังเกี้ยงเกาอยู่ครับตัวนี้ไม่เคยโดนเบ็ดมาครับเพิ่งโดนครับกัดซีมันกัดไทยแบนรัวครับสีขาวมุกเหมือนเดิมครับปลากัดดีครับสีขาวมุกเวลาอยู่ในน้ำมันจะค่อนข้างเรืองแสงหน่อยครับมันจะขาวเรืองแสงปลาชอบปลามันเห็นง่ายครับห
หมายนี้โดนหลายตัวโดนจำไม่รู้มันเป็นหลุมปลาหรือยังไงปลาชอบมานอนอยู่ตรงหลุมนี้ประจำเนี่ยโดนหลายตัวแล้วนะครับไซส์สวยๆก็หลายตัวบีบเงี้ยงไว้ปลดง่ายปล่อยไปก่อนนะครับตัวนี้มันออกลูกออกหลานเยอะๆครับสีขาวมุกกัดดีอยู่ฝังคมเบ็ดนิดๆเหยื่อ 2.5 นิ้วนะครับตัวเบ็ดเบอร์2ตะกั่ว2กรัมครับสายหน้าสายหน้าโฟคาร์บอนวันนี้ผมใส่12ปอนด์นะครับคันเนี่ยคุยอิงเตตัน 3.8 ปอนด์นะครับลอกสตรีทนะไม่กี่ครับสปูลเดินสปูลเบานะครับสาย PE ดูเอล 0.8 ครับเราดูกันต่อครับโอ้กัดครับไหลครับไหลครับโอ้เดี๋ยวต้องขยับไปใกล้ๆนะครับนี้กัดแรงอยู่ครับตัวนี้โอ้ต้องเช็คสายดีๆอย่างนี้ไปไหนครับยังอยู่ด้วยครับยังอยู่ด้วยครับยังอยู่ด้วยครับยังอยู่ครับยังอยู่ครับโอ้โหแน่นๆเลยครับตัวนี้โอ้โหแน่นๆโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้วนตึ๊บครับถือว่าไม่ใหญ่ครับโอ้โหแต่แน่นครับเมื่อกี้มันคุดนะคุดโคนครับกี้มันคุดโคนอยู่ครับกว่าจะได้ตัวโอ้โหเขี้ยวหน้าดูครับหมายนี้เขี้ยวหน้าดูเขี้ยวลากดินครับส่งกันยาวๆนะครับจุกปากอุ้ยมีอะไรอยู่ในปากเหมือนมีตัวอะไรอยู่ในปากเลยครับดูอีกทีครับไม่รู้มีตัวอะไรอยู่ในปากครับโอ้ยสำเราออกมาแล้วครับไม่รู้ตัวอะไรครับโอ้ครับเป็นเกินค่อนข้างลึกอยู่ครับแต่ไม่เป็นไรครับบีบเงี้ยงไว้อยู่ครับยังไงก็ปลดง่ายครับI'm breathing in the chemicals
walking out on the prison bus, and this is it, the apocalypse. Whoa, I'm waking up, I feel